สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับโลกใบจิ๋วนะกับแมปครีเอเตอร์ของเราแมปเดฟอีกแล้วนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราโชว์วงจรลิฟต์ไปนะเฮ้ยก็มีน้องบอกว่าลิฟต์มันต้องมีประตูปิดลิฟต์ด้วยนะแล้วก็ไอเดียของน้องวินเวสก็คือบอกว่าเราต้องกดปุ่มแบบกดทีเดียวแล้วมันไปจากชั้น4ไปชั้น1ได้อ่ะเหมือนลิฟต์ทั่วไปมันต้องมีปุ่มแต่ละชั้นครับทุกคนไม่ใช่มีแค่แบบปุ่มขึ้นปุ่มลงไปทีละชั้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาออกแบบลิฟต์เพิ่มเติมแอดวานซ์กว่าเก่านะทุกคนนะเราจะเริ่มจากการเพิ่มปุ่มก่อนนะทุกคนนะซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับเพิ่มปุ่มแต่ละชั้นเนาะโดยการใช้ไอตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับทุกคนนะมันจะง่ายมากนะครับปุ่มนี่นะครับโอเคนี่คือทั่วไปมันจะมี2ปุ่มปุ่มขึ้นกับปุ่มลงผมก็จะเพิ่ม2ปุ่มแบบนี้เนาะให้เป็นชั้น1 2 3 4แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น1 2และ3และ4แบบนี้ครับโอเค2 3 4โอเคตัวนี้ชั้น1จะไม่มีแบบนี้ถูกไหมโอเคชั้นนี้ชั้น2จะไม่มีเพราะมันอยู่ชั้น2ไงตัวนี้ชั้น3จะไม่มีส่วนตัวนี้ไม่มีชั้น4แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็แค่แปะตัว Wi-Fi นะทุกคนนะเซอร์กิตครับใครไม่เคยดูคลิปทำลิฟต์เวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะไปดูคลิปเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ก่อนถึงจะเข้าใจนะทุกคนนะมาถึงปุ๊บมาโผล่เวอร์ชันนี้เลยอาจจะงงๆหน่อยนะก็จะมีตรงนี้อันนึงนะครับแล้วก็ข้างบนอีกอันนึงเนาะแบบนี้ครับโดยที่อันข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นชั้น1อันเนี้ยเป็นชั้น2ครับส่วนอันนี้เป็นชั้น3นะครับโอเคถูกต้องนะแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยครับให้เป็นโทนสีแบบส่งสัญญาณนะแบบนี้นะครับตัวนี้ชั้น4นะครับแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นชั้น1นะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นชั้น1แบบนี้ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชั้น2 2มั้ยเนี่ย2โอเคครับเปลี่ยนสีตัวนี้ด้วยนะโอเคครับง่ายๆเลยทุกคนเห็นไหมง่ายๆเลยนะแปะแบบนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ทุบทิ้งนะครับตัวนี้ไม่มีนะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นชั้น1ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชั้น3นะครับส่วนตัวข้างในเป็นชั้น4นะครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนสีด้วยครับอย่าลืมนะเดี๋ยวไม่จูนกันครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอเคครับทีนี้พอผมอยู่บนลิฟต์ผมก็อยากจะไปชั้น1เลยผมก็คลิกที่ชั้น1ครับเห็นไหมมันก็จะลงมาชั้น1ได้เลยครับไปชั้น4คลิกไปที่ชั้น4ก็ไปชั้น4เลยครับแบบนี้นะค่อยดูเป็นลิฟต์จริงๆจังๆหน่อยนะอันนี้ก็คือวงจรลิฟต์แต่ละปุ่มแต่ละชั้นแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับระบบ Wi-Fi ของเกมนี้นะทีนี้สิ่งที่จะต้องแอดวานซ์อีกอย่างนึงก็คือตัวประตูปิดลิฟต์ครับทุกคนนะเราต้องใส่ประตูครับลิฟต์จะต้องเปิดเฉพาะชั้นที่มีลิฟต์จอดอยู่นะอ้าวโหอย่าละผนังเราไม่เป็น3ประตูไม่ใช่2ประตู ออกแบบมายังไงวะเนี่ยถ้าเป็นประตูเดียวอย่างเงี้ยง่ายเลยผมบอกเลยประตูเดียวอย่างเงี้ยง่ายเลยเพราะมันบล็อกเดียวไงแต่มันจะไม่สวยครับทุกคนเราต้องทำเป็น2ประตูอย่างน้อยนะมันไม่มีประตู3ประตูอ่ะหรือถ้าใครจะใช้เป็นหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะถ้าใครแบบอยากทำให้เป็นประตูไปเลยนะก็คือไอ้บล็อกตรงเนี้ยทำเป็นผนังติดลิฟต์ไปเลยครับผมจะยกตัวอย่างแบบเนี้ยให้มันเป็นผนังไปเลยครับแบบนี้เนาะแล้วด้านนี้ก็คือแปะปิดไปเลยครับถ้ามันไม่ได้อยู่ชั้นนั้นหรือชั้นที่ตรงกับลิฟต์ให้มันทึบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะโผล่มาแค่ช่องแบบตรงนี้นะทุกคนนะให้เราเข้าไปกดลิฟต์ตรงนี้ได้แค่นั้นนะครับหรือจะออกแบบแบบนี้ก็ได้นะง่ายๆแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าด้านบนอ่ะด้านบนของลิฟต์มันก็จะยื่นขึ้นไปสิเพราะมันต้องปิดชั้นอื่นๆด้วยนะครับเอาเป็นประตูดีกว่าเนาะเอาเป็นประตูดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจะปิดรูนิดหน่อยนะปิดรูตรงนี้นิดหน่อยครับทุกคนเพื่อ
ให้มันได้2ช่องอ่ะสำหรับวางประตูนะเออประตูเกมนี้มันวางเกิน2ช่องไม่ได้นะครับประตูใหญ่สุดมันคือ2ช่องนะก็คือประตูแบบนี้ครับแบบนี้ครับทุกคนครับนะเออวางประตูเข้าไป2ช่องแบบนี้ครับทุกคนจะต้องแบบทำลิฟต์ที่แบบสูงๆแบบนี้หน่อยครับมันจะได้มีแบบบริเวณที่ใส่วงจรนะเออเดี๋ยวน้อยก็ต้องมีที่แบบสั่งให้ประตูปิดทุกครั้งเวลาลิฟต์ปิดนะทุกคนนะเราจะลองหาวิธีแบบให้มันประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุดนะทุกคนนะเฉียงลงมาแบบนี้ครับเฉียงลงมาแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีมีการจ่ายไฟเกิดขึ้นปั๊บก็ให้ประตูเปิดครับพอปิดไฟปุ๊บประตูปิดครับเออแบบนี้ก็น่าจะได้นะแบบนี้ก็น่าจะได้ครับเออแบบนี้ก็น่าจะพอแบบซ่อนของได้นะพอซ่อนของได้เงี้ยแปะไปครับพอที่จะซ่อนตรงนี้ได้แบบนี้นะทุกคนนะเออพอที่จะซ่อนได้ครับงั้นเอาวงจรแบบนี้แล้วกันครับเพราะฉะนั้นเรียกลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้นบนสุดก่อนนะทุกคนนะชั้น4เราจะได้รู้ว่าเราต้องวางบล็อกจ่ายไฟไว้ตรงไหนครับทุกคนเพื่อให้มันจ่ายไฟให้กับไอ้เส้นไฟตัวนี้นะเออเดี๋ยวให้มันติดไปกับลิฟต์เลยครับแล้วก็เซอร์กิตไหมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะปึ๊บแบบนี้นะครับมันน่าจะติดไปกับลิฟต์ไหมลองดูครับกดไปชั้น3ช็อตด้วยครับตอนนี้ช็อตด้วยทุกคนโอ้ถ้าติดแต่กับลิฟต์แบบนี้ไม่ได้ครับช็อตครับทุกคนเราพบปัญหานะครับว่าวางชิดไม่ได้นะถ้าวางบล็อกติดกับพื้นตัวนี้นี่ช็อตนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีระยะห่างนะระยะห่างนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้ครับทุกคนครับมันเรียกว่าอินฟราเรดเซนเซอร์บล็อกนะตัวนี้จะเป็นตัวใช้ตรวจจับของที่อยู่ด้านหน้าของมันครับเนี่ยเห็นไหมมันจะจ่ายไฟออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนดูนะถ้าสมมุติว่าผมให้มันตรวจจับบล็อกเอาอะไรมาวางข้างหน้าใช่ไหมมันก็จะจ่ายไฟครับมันก็จะตรวจจับเจอว่าเอ้ยมีของวางอยู่ข้างหน้าครับแต่ถ้าไม่มีของมันก็จะดับนะหรือถ้าเราใส่ก้อนหินเข้าไปในตัวนี้ครับให้มันตรวจจับเฉพาะก้อนหินอย่างเดียวนะผมเอาไม้วางครับเห็นไหมไม่เกิดผลนะทุกคนนะแสงไม่ออกนะครับแต่พอใส่ก้อนหินลงไปครับนี่เห็นไหมแสงออกครับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการตรวจจับนะเราจะตรวจจับตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมตรงที่เป็นก้านลิฟต์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเอามันวางประมาณแถวนี้ครับเอาวางหน้า1ช่องได้นะจริงๆเอาวางหน้า1ช่องได้ครับตรงพอดีไหมตรงพอดีนะครับเสร็จแล้วบล็อกที่ใช้นี่เป็นบล็อกอะไรเอ่ย บล็อกแดงหรือเปล่านะลองดูนะครับเอามาแปะดูสิไม่ใช่ครับไม่ใช่บล็อกแดงมันกดแบบก๊อปบล็อกข้างหน้าอย่างนี้ยังไงเนาะมันเกมนี้มันไม่เหมือน Minecraft ตรงที่แบบถ้าเป็น Minecraft ใน Creative เราสามารถชี้ที่บล็อกนี้แล้วก็กดดึงเอาบล็อกนี้มาใช้ได้นะทุกคนนะแต่เกมนี้มันทำไม่ได้หรือผมทำไม่เป็นก็ไม่รู้หรือว่าเป็นอันนี้Pro Help เนี่ยเป็นอันนี้ครับทุกคนครับ Probe Board เนี่ยใส่เข้าไปในนี้ด้วยครับเพื่อให้มันตรวจจับเฉพาะ Probe Board นะทุกคนนะเห็นมั้ยมันก็จะจ่ายไฟเข้าไปที่บล็อกตรงนี้ครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับสายไฟด้วยครับประตูก็จะเปิดทันทีนะแต่ถ้าสมมุติผมเลื่อนไปชั้นอื่นครับไปชั้น3ชั้น3นะครับสังเกตนะพอขึ้นมาดูครับประตูนี้ก็จะปิดสนิทไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวางบล็อกแบบนี้เลยนะเอาเซ็นเซอร์ไว้ข้างใต้และข้างบนวางสายไฟใต้รอดแบบนี้ครับก็จะได้ง่ายๆเลยนะนี่ครับรอดมาแบบนี้ครับตรงช่องนี้ก็ปิดให้สนิทครับเพื่อความซ่อนของนะแปะสายไฟไปให้รอบแบบนี้ครับแล้วก็เจาะด้านข้างเข้าไปนะเฉียงออกมานิดนึงครับแล้วก็แปะไว้แบบนี้นะ
ซ่อนบล็อกด้วยครับเพื่อความสวยงามนะซ่อนบล็อกด้วยวางสายไฟรอดแล้วนะครับก็อย่าลืมนะวางเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเซ็นเซอร์จะต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้เนาะแล้วก็วางเซ็นเซอร์แล้วอย่าลืมใส่ตัวที่ให้มันดักจับด้วยนะครับนี่แบบนี้นะเห็นไหมพอวางปุ๊บมันจะดักจับเจอใช่ไหมแต่พอเราใส่ตัวเซ็นเซอร์ฟิลเตอร์เข้าไปครับมันก็จะดักจับไม่เจอแล้วนะทุกคนนะแบบนี้ครับปั๊บก็ให้ครับเรียบร้อยนะเท่ากับว่าตอนนี้ลิฟต์เราก็พร้อมใช้งานขั้นสุดยอดเห็นไหมลิฟต์อยู่ชั้นไหนประตูชั้นนั้นจะเปิดครับพอเราเดินเข้าไปกดไปชั้น3ชั้น2นี่ครับประตูชั้น2ก็จะเปิดนะทุกคนนะแต่พอมาดูชั้นอื่นก็จะปิดประตูหมดนี่เป็นไงเห็นไหมใช้ตัวเซ็นเซอร์ในการดักจับลิฟต์นะครับว่าลิฟต์อยู่ชั้นไหนนะลงไปชั้น1ครับนี่ขึ้นไปชั้น4สินี่ครับแต่ชั้น4นี่จะมีปัญหาหน่อยนึงคือไอ้ปุ่มเนี่ยมันไม่ระยะมันไม่ถึงครับระยะมันไม่ถึงนะระยะเซ็นเซอร์ไม่ถึงนะครับต้องต่อสายออกมาหน่อยนึงนะทุกคนนะนี่ครับเชื่อมลงมาแบบนี้ครับตัวนี้แปะไว้ครับชั้น2ครับส่วนไอ้ตัวนี้ครับเอาสีแดงใส่ครับจะได้ไม่ชนกันแปะลงมาเอ้ยเดี๋ยวมันไปเชื่อมตัวบนอีกมันไปเชื่อมโดนตัวโบนิกเอามาจากด้านข้างก็ได้อะตอนทำลิฟต์จริงๆนี่ผมแนะนำว่าชุดควบคุมตัวเนี้ยไม่ควรจะอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้นะทุกคนนะควรจะมาไว้กลางๆครับอาจจะมาไว้ประมาณชั้นกลางๆอ่ะเพื่อให้มันระยะ Wi-Fi มันควบคุมถึงกันครับแบบนี้มันยากนะมันวาง Wi-Fi ยากครับเพราะว่าระยะมันไม่ได้นะชั้น1ถึงแล้วครับชั้น2ครับโอเคครับขึ้นมาชั้น4ครับนี่มันชั้น3ชั้น4ต้องอยู่ข้างหน้าลิฟต์เรียกอยู่ข้างหน้าลิฟต์เรียกชั้น4ครับสมมุติว่าเราเดินทางมาถึงชั้นนี้นะกดลิฟต์ขึ้นมาครับเสร็จแล้วประตูก็จะเปิดรอเราเลยเห็นไหมแล้วก็เดินเข้ามาครับแล้วก็กดลงไปชั้น1นี่ครับมันก็จะพาเราลงมาชั้น1เลยนะทุกคนนะแล้วประตูก็จะเปิดเองให้เราออกมาครับสมมติเราอยู่ชั้น3กดลิฟต์ปึ๊บสักพักหนึ่งลิฟต์ก็จะเดินทางมาครับทุกคนครับแล้วประตูก็จะเปิดออกครับนี่ไปชั้น4แล้วประตูนี้ก็จะเปิดให้เราออกไปได้ครับไปชั้น3ปึ๊บนี่มันชั้น2นี่มันชั้น2เอ้ยเป็นไงล่ะเอ้ยสมบูรณ์แบบขึ้นมาเลยครับนี่คือโคตรพ่อขอไปนี่คือสุดยอดลิฟต์ครับนี่คือสุดยอดลิฟต์ที่อลังการงานสร้างนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหวังว่าจะถูกใจสายทำแมปนะผมบอกเลยนะหวังว่าจะถูกใจสายทำแมปนะ